ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณไสยสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991
ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณไสยสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991
ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง8ทีวีผู้ได้ทีวีซีรีส์เพื่อคนไทยทั่วโลกนะคะกับรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะดิฉันอาจารย์อ้อค่ะต้องขอกราบสวัสดีนะคะพี่ๆที่อยู่ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะที่คอยติดตามนะคะรายการดีๆของทางช่อง8ทีวีซีรีส์เพื่อคนไทยทั่วโลกนะคะค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณพี่ต่อนะคะแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกท่านนะคะที่คอยนำเสนอเรื่องราวดีๆแล้วก็ผลิตรายการดีๆเพื่อมอบให้แก่พี่ท่านผู้ชมท่านเลยค่ะค่ะท่านผู้ชมสามารถรับชมช่อง8ทีวีฟุตได้ทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกผ่านหลายช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผ่าน Facebook นะเพียงเข้าไปที่ www.facebook.com เข้าไปที่ CS8 ไทย USA นะคะท่านสามารถพิมพ์ข้อความนะคะมีปัญหาข้องใจอะไรอยากรู้เรื่องราวอะไรหรือว่ามีปัญหาอยากจะให้ท่านอาจารย์เอตอบคำถามสามารถส่งมาทางข้อความของทาง Facebook ได้นะคะหรือว่าสามารถเข้าไปรับชมที่อุปกรณ์รุกกุบนะคะที่มาริมาทีวีเน็ตเวิร์กนะคะในส่วนช่อง Thailand Television Network นะคะในหมวดกลุ่มช่อง ASEAN International TV ค่ะค่ะหรือท่านสามารถรับชมผ่านเว็บไซต์ www.thaitv8.com ค่ะอีกทั้งยังสามารถรับชมผ่านมือถือนะคะไม่ว่าท่านจะมีมือถือระบบ Android หรือ iOS นะคะท่านสามารถดาวน์โหลดนะคะแอปพลิเคชันนะคะ Channel 8ค่ะ CSANEL เลข8สังเกตง่ายๆเลข8สีชมพูม่วงนะพอท่านเจอปุ๊บท่านก็ดาวน์โหลดขึ้นมาแล้วท่านก็สามารถรับชมสดๆผ่านมือถือได้เช่นกันนะคะหรือว่าจะรับชมผ่านเว็บไซต์ท่านสามารถรับชมที่ amadaworld.com ได้เช่นกันค่ะหรือโทรเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการ029423319นะท่านอยู่ที่ต่างประเทศโทรเข้ามาที่เบอร์18006945145ค่ะ SMS ที่เบอร์46422828นะคะโทรมี SMS มาเลยค่ะวันนี้อาจารย์เลือกเพลงมาร้องเพราะมากเลยค่ะอาจารย์ยิ้มใหญ่เลยค่ะตอนนี้อาจารย์ยิ้มใหญ่เลยค่ะต้องขอขอบคุณนะคะท่านอาจารย์ด้วยนะคะอาจารย์ก็อยากให้หลายๆท่านนะคะคลายเครียดกันนะคะไม่ว่าช่วงนี้เราจะมีปัญหาอะไรเราก็จะต้องมีความสุขกันนะคะเพื่ออนาคตที่ดีค่ะค่ะวันนี้นะคะอ้อมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับวันนี้นะคะวันนี้ก็คือวันที่8ธันวานะคะค่ะเป็นวีรกรรมอันใหญ่เลยนะคะของเหล่ายุวชนทหารนะคะที่หลายคนนะคะก็ยังคงไม่ลืมนะคะความเสียสละนะคะรักชาติแล้วก็การร่วมมือกับทหารนะคะและตำรวจเพื่อการต่อต้านการลุกลามนะคะจากกองทัพญี่ปุ่นนะคะในสังคมมหาเอเชียบูรพานะคะเมื่อวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2484นะคะในหลายพื้นที่ทั่วประเทศนะคะซึ่งวีรกรรมของยุวชนทหารนะคะที่ทุกคนได้จดจำเป็นอย่างดีและไม่มีวันลืมก็คือวีรกรรมการรบค่ะที่สะพานท่านางสังค่ะจังหวัดชุมพรค่ะซึ่งต่อมาได้มีการนำเหตุการณ์ดังกล่าวไปสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่องยุวชนทหารนะคะเปิดเทอมไปรบค่ะในพุทธศักราช2543นะคะปัจจุบันนะคะรัฐบาลได้กำหนดให้ทุกคนที่8ธันวาเป็นวันนักศึกษาวิชาทหารนะคะซึ่งได้มีการสร้างอนุสาวรีย์ยุวชนทหารนะคะเชิงสะพานท่านางสังนะคะจังหวัดชุมพรนะคะสำหรับเหตุการณ์การสู้รบที่ได้กลายเป็นประวัติศาสตร์นะอันน่าจดจำของชาวไทยนะคะในการต่อสู้เพื่อปกป้องประเทศนะคะจากการลุกลานของกองทัพญี่ปุ่นค่ะอันเกียรติไกรที่ได้ถาโถมมานะคะขึ้นมาทางประเทศไทยทางหัวเมืองทางชายฝั่งทะเลค่ะลูกหลานไทยนะตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะจนถึงจังหวัดปัตตานีนะคะจะต่างก็จับอาวุธเข้าต่อตีญี่ปุ่นอย่างดุเดือดค่ะ
สามารถหยุดกองทัพญี่ปุ่นไว้กับที่ได้นะคะจนรัฐบาลอนุญาตให้ญี่ปุ่นนะคะเดินทัพผ่านไปทำศึกในพม่าและมาลายูค่ะการรบจึงยุติลงค่ะซึ่งที่จังหวัดชุมพรนั้นได้มีการต่อสู้กันอย่างหนักหน่วงเลยนะคะและที่สะพานท่านางสังนะคะและที่วัดท่ายางใต้นะคะซึ่งอยู่ในตำบลท่ายางจังหวัดชุมพรนะคะเด็กนักเรียนโรงเรียนสีมาสียาภัยจำนวน8คนนะประกอบไปด้วยมารุตค่ะประยุทธ์บรรจงสนั่นสังวานสังเวียนประชุมนะคะแล้วก็วัฒนานะคะทั้งหมดนะคะเป็นเด็กหนุ่มวัยที่โตเต็มที่ในความฝันนะคะที่มีจินตนาการไปด้วยนะคะแล้วแต่ท่านหลายคนเนี่ยก็รวมตัวกันเป็นอาสาสมัครนะเพื่อที่จะไปรบนะคะเพื่อปกป้องประเทศนะคะสำหรับการยุวชนทหารนะคะในภายใต้การควบคุมของกรมการรักษาดินแดงนะคะหรือหน่วยบัญชาการรักษาดินแดงนะคะในปัจจุบันนะคะกองทัพบกนะคะเล็งเห็นว่านะคะหน่วยงานนักศึกษาวิชาทหารนะคะซึ่งพัฒนามาจากยุวชนทหารในอดีตนะคะได้รับการฝึกและภารกิจเดียวกันก็คือเป็นกองกำลังของประเทศนะคะสนับสนุนกำลังประจำการในยามที่บ้านเมืองคับขันนะคะจึงมีมติให้อนุมัติวันที่8ธันวาคมของทุกปีนะคะเป็นวันนักศึกษาวิชาทหารค่ะและให้กระทำพิธีชุมนุมสวนสนามนะคะนักศึกษาวิชาทหารประจำปีนะคะส่วนอนุสรณ์ยุวชนทหารสงครามโลกครั้งที่2นะคะอยู่ริมถนนด้านซ้ายมือนะคะของทางหลวงสายชุมพรนะคะปากน้ำนะก็คือสาย4119นะคะซึ่งห่างจากตัวเมืองชุมพรนะประมาณ5กิโลเมตรนะคะอนุสาวรีย์แห่งนี้นะคะสร้างขึ้นเพื่อนะคะเป็นเกียรติประวัตินะคะแด่ความกล้าหาญของวีรชนชาวชุมพรนะคะที่แสดงความกล้าหาญนะคะและต่อสู้กับทหารญี่ปุ่นในปีพุทธศักราช2484นะคะโดยมีการวางพวงมาลัยแล้วก็มีการสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหารในทุกๆวันของวันที่8ค่ะธันวาคมของทุกๆปีนะคะเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ด้วยนะคะค่ะเป็นเรื่องราวดีๆที่เอานำมาฝากวันนี้นะคะก็คืออยากให้หลายๆคนเนี่ยลองดูว่าวันแต่ละวันเนี่ยมีความสำคัญในอดีตเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะอ้อพยายามที่จะขุดขึ้นมา ขุดนะจ๊ะคือพยายามที่จะหาข้อมูลมาเพื่อที่จะมาบอกเล่าให้แก่ลูกๆหลานๆได้ฟังกันนะคะหลายๆท่านก็อาจจะยังไม่ได้รู้นะคะก็วันนี้ก็คือเป็นวันยุวชนทหารนะคะค่ะก่อนพักเบรกนะคะสอนหลวงพ่อฤาษีเช่นเคยนะคะท่านบอกไว้ว่านะคะในเวลาปกตินะคะเราอย่าเอาจิตของเรานะคะไปยุ่งอยู่กับใครนะคะหรืออย่าไปยุ่งเรื่องชาวบ้านของเขานะคะมันตัวเรานี่ก็แย่อยู่แล้วนะคะเราควรที่จะเอาจิตกำหนดดูแล้วยุ่งกับจิตของเราเองเพื่อสมาธิแล้วก็พระนิพพานในอนาคตค่ะค่ะอ้อขอพักเบรกกันสักครู่พบกันใหม่เบรกหน้าค่ะชมพุทธชาตาหากานิโกโฉชายะกาขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณไสยสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991ช่วงนี้นะคะหลายๆคนนะคะบางคนนะมีสุขภาพจิตที่ย่ำแย่นะคะรายบางคนนะมีเรื่องราวมากมายที่จะต้องคิดที่จะต้องทำนะคะหลายๆคนมีปัญหากับชีวิต
ตัวเองมากนะคะแล้ววันนี้นะคะอ้อมีวิธีนะคะที่จะช่วยให้ท่านผู้ชมนะคะหายทุกข์ค่ะหายความเครียด นะคะโดยอ้อมีแม่กุญแจดอกหนึ่งหรือว่าพ่อกุญแจก็ได้ค่ะมาช่วยท่านผู้ชมนะคะได้ไขข้อข้องใจหลายๆเรื่องที่ท่านผู้ชมเป็นทุกข์อยู่นะคะค่ะอ้อขอต้อนรับท่านอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์อ้อครับค่ะกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับที่อยู่ในประเทศไทยที่อยู่ต่างประเทศนะครับผมขอกราบคารวะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมขอขอบคุณนะครับท่านผู้อำนวยการต่อเรานะครับพี่ต่อผู้อำนวยการของเราแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกท่านนะฮะที่มอบหมายผมมาจัดรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะฮะอย่างต่อเนื่องนะฮะก็จะมีผมมีอาจารย์อ้อนะฮะแล้วก็บางทีถ้าน้องๆว่างนะฮะทีมงานเราเขาก็จะมากันนะครับนะฮะถ้าน้องๆเขาไม่ติดธุระอะไรนะฮะเราก็จะมาพูดคุยกันนะครับพ่อแม่พี่น้องสามารถส่ง SMS มาได้นะฮะ4642828นะครับในรายการเลยแล้วนะฮะแล้วก็นะฮะหลังรายการก็โทรเข้ามือถือผมได้ทั้งมือถือผมมือถือชันอ้อนะฮะเราก็จะตอบปัญหาให้พ่อแม่พี่น้องนะครับผมขอกราบขอบพระคุณพี่ต่อและพี่ๆทีมงานทุกท่านในโอกาสนี้นะครับก็ใกล้วันปีใหม่แล้วนะฮะเนี่ยนะครับขอคริสต์มาสก่อนได้ไหมฮะอาจารย์อ๋อคริสต์มาสหรือคิดมากก่อนนะเพื่อนคิดมากใช่ไหมก็เมื่อกี้อ้อเกิดไว้ไงว่าหลายๆคนตอนนี้คือค่อนข้างที่จะอาจจะบางคนนะคะจะมีความทุกข์อาจจะเครียดนะคะก็เลยมาให้พ่อกุญแจได้ไขปัญหาไงฮะครับก็เลยต้องผ่านคริสต์มาสไปก่อนใช่ก็มี SMS นะคะสาระความรู้เต็มมากต้องขอขอบคุณนะคะที่คอยเป็นกำลังใจให้นะคะอ้อก็พยายามที่จะหาข้อมูลนะคะมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอย่างเต็มอิ่มเลยค่ะแต่ก่อนหน้านี้มี SMS เข้ามาแต่ต้องขอโทษด้วยอ้อจดไม่ทันด้วยค่ะต้องขอรบกวนพี่ๆทีมงานช่วยเลื่อนกลับมานิดนึงนะคะครับดีแล้วที่สาระความรู้เต็มนะสาระนี้ดีแต่สาระอีกอันมันไม่ดี อันนี้ถือว่าดีนะฮะพี่ๆเขาที่เขาชมมาดีนะฮะก็ SMS ส่งมาได้เรื่อยๆเพราะพวกเราเป็นคนสาระดีนะฮะเพราะนั้นพ่อแม่พี่น้องนะฮะเราก็ต้องให้ทุกคนมีสาระที่ดีนะฮะขอบคุณพี่ๆทีมงานนะคะ SMS นะคะคุณเกมนะคะถ้าผมขอคืนดีกับแฟนเก่าจะสำเร็จไหมครับอ้อสำเร็จนะฮะคุณเกมขอคืนดีไปเลยสำเร็จแน่นอนนะฮะนะครับแล้วก็เอาอกเอาใจแฟนหน่อยนะครับเพราะว่าเราต้องพูดจาเอาอกเอาใจเขาหน่อยตามดวงชะตานะเอาอกเอาใจเขาหน่อยคืนนี่คือต้องเป็นกลางคืนด้วยค่ะกลางวันไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ได้ต้องเขาบอกต้องขอกลางคืนด้วยไง ย่องเข้าไป ย่องเข้าไปเขาจะได้ทุบหัวป๊อกไปเลยนะพ่อแม่เขาจะได้ทุบหัวป๊อกเข้าไปใส่ท้องด้วยอาจารย์ไม่ต้องเรานะฮะอย่าไปทำอย่างนั้นบทร้ายทันลุนคุณเกมก็พยายามคุยดีกับแฟนนะฮะเอาอกเอาใจหน่อยซื้อนะฮะพาเขาไปเที่ยวก็ได้นะฮะหรือว่าเอาขนมนมเนยไปฝากเขานะฮะเขาขี้น้อยใจมั้งไม่มีอะไรหรอกนะครับก็ใจมีดวงเดียวฮะถ้าใจมากก็ไม่ดีเนี่ยใช่สำเร็จแน่นอนนะฮะนะครับจะนั่งกันได้ไหมฮะเนี่ยนั่งกันได้ไม่มีปัญหาคำคำนะคะไม่อยากให้หลายๆคนท่านผู้ชมใครไม่อยากให้หลายๆคนเครียดอะเลยแบบว่าต้องหามุกมาแย่หน่อยอะไม่ไรทุกคนไม่เครียดหรอกแต่อาจารย์เอชักจะเครียดเลยอาจารย์เอชักจะเครียดเลยคนอื่นก็ไม่เครียดหรอกนะฮะนะครับก็ผมขอขอบคุณนะฮะบริษัทไปรษณีย์ไทยนะฮะที่จัดจำหน่ายวัตถุมงคลของผมนะฮะทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะฮะผมปลูกเสกวัตถุมงคลไป4ชนิดนะฮะก็จะมีเหรียญเท้ากุมภันนี่ก็เป็นเหรียญรุ่นแรกนะฮะนะครับนี่สีออกลูกไข่สีดำๆหน่อยนะฮะเหรียญเท้ากุมภันนะครับนะฮะอันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกเลยเหรียญที่จริงทำมาถึง4รุ่นแล้วนะฮะอันนี้เหรียญรุ่นแรกถ้าพ่อแม่พี่น้องไปฟุกเจอที่ทำการไปชนีประมาณ 1,200 สาขาทั่วประเทศนะฮะก็100บาททุกชนิดเลยนะครับอันนี้100บาทนะฮะถ้าไม่มีก็จะเป็นเหรียญรุ่น2ดีกว่านะเมื่อกี้เหรียญรุ่น1ไปแล้วฮะนะพี่ๆทีมงานท่านซูมให้แล้วนะนี่เหรียญรุ่น2ครับเป็นสีทองนี่นะฮะสี่เหลี่ยมท้ากุมภันเทพแห่งหวยนะฮะในตำนานหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำนะฮะในหนังสือเล่มนี้นี่หนังสือเล่มนี้เลยนี่ยกคู่กันเลยนี่นะฮะแล้วก็อันแรกเนี่ยเป็นยันมหาเศรษฐีเหรียญรุ่นแรกนะนี่เป็นยันจักรพรรดินะฮะ
เหรียญสี่เหลี่ยมเป็นยันจักรพรรดิเหรียญลูกไข่สีดำเป็นยันมหาเศรษฐีไม่มีก็อีกรุ่นหนึ่งรุ่น3นะฮะถ้าหมดแล้วก็รุ่น3นะฮะรุ่น3ก็จะเป็นลูกไข่หลังเป็นยันปลดหนี้นะฮะด้านหลังเป็นยันปลดหนี้นะครับมีอยู่และอีกรุ่นหนึ่งทำให้มูลนิธิก็เป็นลูกไข่เหมือนกันแต่คนละยันกันที่ทำให้มูลนิธิเป็นยันจักรพรรดิก็ออกมาแล้ว4รุ่นลงไปสนี3รุ่นนะฮะพ่อแม่พี่น้องบูชาทุกวันเนี่ยมาเป็นเวลา8ปีแล้วนะฮะผมเป็นแชมป์มา8ปีแล้วพ่อแม่พี่น้องบูชากันก็ถูกหวยนะฮะแล้วก็หมดหนี้หมดสินเอาไปทำน้ำมนต์ก็ได้นะฮะเพราะผมปลุกเสกด้วยวิชาล้างกรรมนะฮะขออาราธนาบารมีสมเด็จองค์ปฐมบวงสรวงก่อนนะบวงสรวงตามสูตรหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงพ่อปานนะฮะบวงสรวงถวายสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าองค์แรกและคณะเบื้องบนทุกพระองค์เลยทุกองค์ก็ร่วมลงมาปลุกเสกนะฮะก็พ่อแม่พี่น้องก็บูชากันนะทั่วประเทศก็ได้ผลกันมาเป็นปีที่8แล้วนะครับเป็นแชมป์มา8ปีแล้วแล้วก็อันนี้เป็นวัตถุมงคลอีกชนิดหนึ่งผ้ายันเท้ากุมภันนะฮะนะฮะเทพแห่งหวยนะฮะเทพแห่งหวยในตำนานหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านบอกว่าเทวดาชื่อกุมภันนี่ให้หวยเก่งให้หวยแม่นนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูหนังสือนะครับนี่เห็นไหมฮะนี่แหละครับได้พี่ทีมงานช่วยซูมให้นะครับเป็นเทพที่ผมได้นิมิตคนเดียวนะฮะว่ามือซ้ายถือคาถามือขวาท่านจะถือกระบองคาถาหมายถึงว่าความร่ำรวยความสำเร็จกระบองก็ป้องกันภัยอันตรายนะฮะจริงๆท่านเป็นเทวดานะฮะเป็นอธิบดีกุมภันก็หมายถึงว่าท่านเป็นผมถามในนิมิตเนี่ยท่านเป็นเพื่อนสนิทกับท้าวเวสสุวรรณนะฮะเป็นที่ปรึกษาของท่านท้าวเวสสุวรรณเขาเรียกที่ปรึกษาเทวดาชั้นจตุมหาราชแต่เป็นเลขาสมเด็จองค์ปฐมทางด้านการเงินน่ะเบื้องบนเขาจะขอเงินองค์นี้จริงๆอ่ะที่ท่านเห็นน่ะเป็นเทวดาหมดเลยนะท้าวเวสสุวรรณก็ทำไมถึงสร้างเป็นยักษ์นะฮะจริงๆท่านก็เป็นเทวดาแต่คนไปติดภาพยักษ์ท่านก็ถึงสร้างเป็นภาพยักษ์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยแต่ที่ผมสร้างเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเป็นตามนิมิตสมเด็จองค์ปฐมท่านให้ปั้นเป็นรูปลักษณะนี้ให้เขียนแบบลักษณะนี้นะฮะแล้วก็ได้รับความเมตตาจากร้านนารายพันธ์ตำบลด่านเกวียนอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาโคราชนะฮะเพราะเราต้องการแบบนี้แล้วท่านก็ปั้นขึ้นมาต้องขอขอบคุณพี่ๆร้านนารายพันธ์พี่ช่างทุกท่านเลยนะฮะท่านก็ปั้นขึ้นมาเพราะว่ามีประสบการณ์มา8ปีแล้วพ่อแม่พี่น้องร่ำรวยกันหมดทุกหมดโศกกันไปนะฮะไปบูชาที่ทำการไปชนีทุกสาขาทั่วประเทศทีนี้เราก็สร้างองค์ใหญ่บ้างขยับไปทีละนี่สูงประมาณเกือบ3เมตรละมั้งรวมทั้งฐานด้วยเดี๋ยวต่อไปเราจะสร้างองค์ยักษ์เลยองค์นี้สร้างไว้3องค์นะฮะแล้วจดลิขสิทธิ์หมดแล้วนะครับวัตถุมงคลที่ลงไปชนีก็จดลิขสิทธิ์แล้วก็เครื่องหมายการค้าแล้วอันนี้ก็จดลิขสิทธิ์แล้วรูปปั้นเนี่ยนะฮะผมไปจดลิขสิทธิ์มาเองนะครับต้องขอขอบคุณกระทรวงพาณิชย์นะฮะพี่ๆกระทรวงพาณิชย์ด้วยนะครับทุกท่านด้วยแล้วก็วัตถุมงคลอีกชนิดหนึ่งก็คือปลาตะเพียนเขาเรียกตะเพียนดูดซับนะครับที่ทำการไปรษณีย์ฮะพ่อแม่พี่น้องไปดูได้ที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับนะฮะนี่ปลาตะเพียนนะครับเห็นไหมด้านหน้าเป็นเลข0ถึงเลข9ไทยนะฮะออกแบบโดยพี่ธนาตีรณฤทธิ์ผู้ออกแบบวัดเล่งในยี่สองนะครับเป็นรุ่นพี่ที่ผมเคารพท่านหนึ่งเลยนะฮะแล้วก็มีห่วงในตัวด้านหลังผมก็ใส่ยันณหน้าทองไว้นะครับด้านหน้าจะเป็นเลข0ถึงเลข9ไทยนะครับเข้าไปดูรายละเอียดได้ www.aetatip.com นะฮะนะครับ100บาททุกชนิดเลยนะฮะอันนี้จะมีบาร์โค้ดของไปรษณีย์นะครับ3ชนิดจดลิขสิทธิ์แล้วส่วนชนิดนี้จดเครื่องหมายการค้าเลยนะครับลูกแก้วมหาเศรษฐีไปดูได้ที่ทำการไปรษณีย์นะฮะอันนี้ก็ประสบการณ์มากมายถูกหวยกันบ่อยมากนะฮะแล้วก็โดนกลับระเบิดก็ไม่เป็นไรนะครับส่วนเหรียญเท้ากุมภันก็โดนยิงก็ไม่เป็นไรอีกนะฮะก็มีประสบการณ์ลงไว้นะฮะ www.aetatip.com พ่อแม่พี่น้องก็โทรเข้ามาบอกนะฮะที่เขามีประสบการณ์ตอนนี้ลงไม่ไหวแล้วขี้เกียจลงแล้วนะฮะมือจะหงิกแล้วก็เพราะว่าประสบการณ์มาเป็นแชมป์ถึง8ปีแล้วพ่อแม่พี่น้องก็บูชากันเราจะทำทีละรุ่นทีละรุ่นไปเรื่อยๆนะครับหมดรุ่น3ออกรุ่น4นี่4รุ่นแล้ว
แล้วก็จะทำรุ่น5อีกนะครับแต่ก็คงจะเป็นคนละยันอีกนะฮะทีนี้ของหมดแล้วก็หมดเลยนะฮะพ่อแม่พี่น้องไปดูได้ที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับพระกุมพันธ์มาจากหนังสือเล่มนี้หลวงพ่อฤาษีดึงดำนะฮะหลวงพ่อตอบปัญหาธรรมฉบับพิเศษเล่ม11หน้าที่93นะฮะท่านบอกว่ามีเทวดาองค์หนึ่งนะฮะให้หัวเก่งนะฮะจริงๆอ่ะท่านไม่ได้พูดว่าเทวดาองค์หนึ่งนะเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังเลยเมื่อกี้พูดคร่าวๆไปท่านบอกว่ากุมภพันธ์นี่เก่งท่านบอกกุมภพันธ์เก่งกุมภพันธ์นี่นักให้หวยนะแล้วเขาบอกว่าคุมพันธ์อยู่ข้างหลังอยู่ท้ายแถวเขาแล้วแกก็บอก6ตัวเลยเห็นไหมฮะเขาบอกว่ามีคนมาขอหวยหลวงพ่อฤาษีถูกหวยกันเต็มเลยหลวงพ่อฤาษีก็เลยบอกว่าให้ไปขอคนข้างหลังใช่ไหมก็คือท่านท้าวกุมพันธ์ใช่ไหมอาจารย์หลวงพ่อฤาษีท่านก็สื่อไงแล้วท่านก็ถามท้าวกุมพันธ์ท้าวกุมพันธ์ก็ให้หวยมาค่ะนะฮะหลวงพ่อฤาษีท่านก็บอกลูกศิษย์ลูกหาท่านนะฮะคือกุมภพันธ์เนี่ยมีเป็นโอ้โหคงจะหลายแสนพระองค์อ่ะเป็นเทวดานะฮะกุมภพันธ์เนี่ยจริงๆแล้วเป็นแต่องค์เนี้ยเป็นอธิบดีกุมภพันธ์ค่ะนะฮะไม่ได้เป็นบริวารของท่านท้าววิรุณ6นะฮะเป็นพ่อของท่านท้าววิรุณ6ได้ซ้ําท้าววิรุณ6นี่เป็นกรมหลวงชุมพรค่ะนะกรมหลวงชุมพรบอกเป็นพ่อของท่านนะฮะกุมภพันธ์องค์นี้เป็นอธิบดีเป็นเลขาองค์ปฐมนะฮะเป็นเพื่อนท้าวเวสสุวรรณค่ะนะครับทีนี้ถามว่าประสบการณ์ยังไงก็8ปีแล้วเป็นแชมป์มา8ปีแล้วแล้วก็พอสร้างองค์ใหญ่ก็ดันถูกหวยกันเต็มอีกค่ะนะฮะมีอยู่3องค์นะที่บ้านผมที่ผมรับแขกทุกวันเนี่ยบ้านผมเนี่ยผมรับแขกทุกวันเลยอยู่ตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะค่ะผมก็สร้างไว้องค์นึงผูกเสร็จเดี่ยวทุกชนิดเลยแล้วก็เอาไปไว้ที่เมืองมหาเศรษฐีโคราชตรงข้ามโรงพยาบาลค่ายสุรนารีค่ะนะเดี๋ยวผมก็จะไปพบกับพ่อแม่พี่น้องที่เจ็บป่วยนะฮะด้วยโรคเวรโรคกรรมเนี่ยก็จะมีคุณหมอสุขนะฮะผู้อำนวยการกองศัลยกรรมก็เหมือนพี่ชายที่ผมเคารพเนี่ยนะฮะแล้วก็พี่หมอสาะนะฮะท่านเป็นสามีภรรยากันท่านอยู่ในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีนะฮะท่านก็จะมาดูแลวินิจฉัยโรคท่านเป็นหมออยู่ที่โรงพยาบาลเป็นอาจารย์หมอด้วยนะฮะท่านก็จะมาวินิจฉัยโรคให้พ่อแม่พี่น้องแล้วผมก็จะทำพิธีล้างกรรมให้เป่ายันมหาเศรษฐีให้ให้ร่ำรวยกันนะฮะมีความสุขความเจริญกันทุกคนวัตถุมงคลของผมเนี่ยสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยท่านนิมิตมาที่ผมแล้วผมก็เป็นคนไปหาวัตถุดิบแล้วท่านแล้วก็บวงสรวงให้ถูกต้องแล้วท่านก็ปลูกเสกของท่านเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพุทธคุณที่ผิดแผกไปจากวัตถุมงคลต่างๆก็คือท่านปลูกด้วยวิชาล้างกรรมวิชาล้างกรรมเนี่ยก็คือการที่ท่านบอกก็คือการส่งเจ้ากรรมในเวรที่อยู่ในตัวเราเนี่ยให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีไม่งั้นพ่อแม่พี่น้องเนี่ยความเชื่อนะฮะของหลวงพ่อฤาษีเรืองดำท่านบอกว่ามาจากกรรมท่านบอกว่ามาจากศีลปานาติบาตการเจ็บป่วยไข้ไม่สบายก็เกิดจากเจ้ากรรมในเวรเพราะนั้นเจ้ากรรมในเวรถ้ามันมาสิงอยู่ในตัวเราเนี่ยถ้าเราไม่ส่งวิญญาณเขาไปเกิดในภพภูมิที่ดีเนี่ยต้องบารมีพระพุทธเจ้ากับเบื้องบนเนี่ยนะฮะที่ผมปลูกเสกไว้เนี่ยท่านก็ส่งวิญญาณเจ้ากรรมในเวรไปเกิดเป็นพรหมเป็นเทวดาบ้างเขาก็ไม่ต้องสิงในตัวเราเพราะเขาไปเกิดดีกว่านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุมงคลของผมเน้นเรื่องสุขภาพแข็งแรงนะฮะต้องแข็งแรงแล้วก็ร่ำรวยรวยแล้วต้องมีความสุขความสุขต่างๆก็คือ1ก็ต้องไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะฮะหรือคนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บก็ให้มันเป็นน้อยๆหรือว่าจากหนักเป็นเบาเบาก็หายไปนี่ก็ยิ่งดีมากเลยนะฮะเพราะผมก็ไม่ได้เจ็บป่วยตั้งแต่ผมอายุตอนนี้46แล้วผมก็ยังไม่ได้ป่วยอะไรที่แบบเรียกว่ากินเงินผมยากอ่ะไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยค่ะหนุ่มๆอาจจะมีนะพอได้นิมิตจากสมเด็จองค์ปฐมว่าให้ทำขมิ้นชันบ้างขิงบ้างมะกรูดบ้างเอามาปลุกเสกนะฮะแล้วผมก็กินหลังจากนั้นแล้วผมก็แขวนพระที่ผมปลุกเสกเนี่ยนะฮะผมก็ไม่เคยเข้าโรงพยาบาลสักทีค่ะหมายถึงว่าหนักๆนะค่ะส่วนมากก็จะเป็นแค่ไอบางนิดนิดหนักหนักอ่ะหนักหนักเอ้าเต็มที่ก็ไอค่ะแต่ไปหาหมอฟันไปค่ะนะไปขูดหินปูนอะไรเงี้ยไปใช่ไหมฮะไม่ได้ป่วยทางร่างกายอ่ะเรียกว่ามันไม่ได้มีโรคอะไรงี้ค่ะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าผมไม่มีโรคพ่อแม่พี่น้องที่เอาเฉพาะลูกศิษย์ลูกหาผมที่ศรัทธาผมดีกว่าค่ะก็ต้องมั่นใจได้แล้วว่า
ัวอาจารย์คนปลุกเสกเขายังไม่ป่วยเลยนะฮะแล้วลูกศิษย์ผมเนี่ยที่มีวัตถุมงคลผมเนี่ยเขาก็เอาอย่างลูกแก้วเขาก็ไปทำน้ำมนต์นะฮะเหรียญก็ไปทำน้ำมนต์ไปพรมร้านค้าให้ร่ำรวยนะฮะแล้วก็ไปบางทนโดนไสยศาสตร์ก็ไปทำแก้พวกของคุณไสยศาสตร์นะฮะหรือว่าไปทางเสน่ห์เมตตาก็ครอบจักรวาลทุกเรื่องน่ะนะฮะอันนี้ก็แนะนำนะฮะเพราะเราไม่ได้บังคับให้ใครซื้อนะฮะแต่ถ้าหมดแล้วก็ช่วยไม่ได้เห็นอาจารย์เอาปืนจี้อยู่เนี่ยไม่เลยยี่ห้ออาจารย์เอไม่บังคับใครเลยนะแต่ยังเรียนรุ่นหนึ่งเนี่ยไม่ต้องมาหาผมเลยนะค่ะเรียนรุ่นหนึ่งรุ่นสองบอกอาจารย์เรียนรุ่นหนึ่งมีประสบการณ์ไม่มีมีประสบการณ์มันหมดแล้วลงไปสนีหมดก็คือหมดค่ะแล้วเรียนรุ่นสามหมดก็จะคือหมดนะเพราะนั้นเราจะทำหมดก็คือเราทำรุ่นใหม่เลยเราจะไม่ทำซ้ำเลยนะฮะเดี๋ยวเสียชื่อเดี๋ยวเรามาตอบ SMS กันดีกว่าไหมคะอาจารย์ก่อนหน้านี้นะคะมี SMS บอกว่าความรักช่วงนี้นะคะคือไม่ค่อยดีเลยทะเลาะกันตลอดเลยนะคะก็อยากจะทราบว่าจะเป็นยังไงจะอยู่ต่อไปหรือว่าจะเลิกแต่ไม่ได้ลงชื่อไว้นะคะหาใหม่ดีกว่าหาใหม่ดีกว่านะฮะหาใหม่ดีกว่าค่ะผมสื่อเอาผมสื่อกับสมเด็จองค์ปฐมนะฮะนะฮะมีอะไรเสริมให้พี่คนนี้ไหมคะท่านบอกว่าหาใหม่ดีกว่าแล้วต้องทำบุญอะไรเสริมไหมคะอาจารย์ทำกับพ่อแม่สิการทำบุญเนี่ยอันดับแรกเราต้องนึกถึงพ่อแม่เราก่อนค่ะนะฮะมูจะไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นค่ะพ่อแม่ไม่ได้ดูแลไม่ได้อุปการะค่ะแล้วเราจะเกิดมาใหม่อ่ะแล้วก็ไปเกิดมากระบอกไม้ไผ่ไม่ดีเหรอเกิดมาทำไมไม่รู้ใช่ไหมอ้าวเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะมีสายเข้ามาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะได้ยินค่ะค่ะโทรจากที่ไหนคะกรุงเทพค่ะชื่ออะไรคะชื่อนันทวันค่ะนันทวันเนอะนี่รับชมจากทางไหนอะคะเฟซบุ๊กค่ะเฟซบุ๊กดูชัดไหมคะชัดค่ะได้ค่ะวันนี้มีอะไรจะสอบถามอาจารย์นะคะอันนี้อยากดูปีหน้าค่ะว่าเรื่องการงานการเงินจะเป็นยังไงบ้างอะค่ะค่ะการเงินของของพี่เนี่ยเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนะนะฮะเริ่มจะดีขึ้นแล้วแล้วก็แต่ต้องแนะนำหน่อยนะฮะให้เสริมดวงหน่อยก็คือช่วงเนี้ยเราก็ไหว้หลวงปู่ทวดหน่อยทำบุญน่ะถวายบุญกุศลหลวงปู่ทวดท่านนะฮะใส่บงใส่บาตรก็ถวายบุญกุศลหลวงปู่ทวดท่านนะครับแล้วก็เอาเงินให้คุณแม่บ้างเป็นเคล็ดดวงก็จะดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับค่ะจำนวนเงินต้องระบุไหมคะอ๋อไม่จำเป็นอย่าให้เราเดือดร้อนพระพุทธเจ้าจะสอนว่าไม่ให้เราเดือดร้อนค่ะนะฮะลองทำดูแล้วจะดีวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยวันนี้วันที่8ค่ะวันที่8ธันวาค่ะโอ้ยพรุ่งนี้หลังวันที่9ตอนเที่ยงคืน10นาทีดีแล้วพรุ่งนี้ดีแล้วเที่ยงคืน10นาทีเป็นต้นไปอ๋อค่ะค่ะก่อนหน้าเนี่ยต้องระมัดระวังเกี่ยวกับปากเสียงนะฮะเรื่องคนหรือเรื่องโดนโกงหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับเงินออกจำนวนมากเลยนะฮะต้องระมัดระวังไว้ตอนนี้มันพ้นแล้วค่ะแล้วอย่างนี้ลงทุนก้อนหนักๆ ก้อนเยอะๆได้ใช่ไหมคะลงทุนมันพ้นแล้วนี่มันตกไป3ปี2เดือนกับ7วันน่ะนะฮะตกไป3ปี2เดือนกับ7วันตอนนี้มันพ้นแล้วอ๋อพ้นแล้วใช่มั้ยคะก็คือหลังพ้นแล้วเอาเงินให้แม่แล้วก็ใส่บาตรถวายหลวงปู่ทวดไปนะครับได้ค่ะอันนี้ทำธุรกิจก็คือจะไม่จะเจริญรุ่งเรืองแล้วใช่แล้วต้องทำบุญไปเรื่อยๆนะก็หมายถึงให้คุณพ่อคุณแม่ไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เราก็สะสมบุญบารมีของเราไปนะครับก็เรามาระวังเรื่องลูกตากับขาบ้างนะสุขภาพเรานะฮะค่ะแล้วมาระวังการปวดตาปวดขาบ้างเนาะช่วงเนี้ยอย่างอื่นก็ไม่เห็นมีอะไรค่ะค่ะเริ่มปวดตาปวดขาบ้างยังไงช่วงเนี้ยปวดอยู่ค่ะวันปวดอยู่ปวดตรงไหนบ้างตาปวดเยอะไหมปวดเบ้าตาค่ะฮะปวดเบ้าตาค่ะแล้วขาเริ่มปวดยังขายังไม่ปวดค่ะปวดค่ะปวดสองจุดนะปวดกับเบ้าตาอย่างเดียวค่ะปวดกับเบ้าตาอย่างเดียวค่ะโอเคได้ไม่ค่อยได้ยินนะทุกทีนะก็ไปสังฆทานบ่อยๆให้เจ้ากรรมนายเวรเนาะค่ะแล้วก็จะดีขึ้นนะครับลองทำดูโอเคค่ะ
ได้ค่ะขอบคุณมากนะฮะที่โทรเข้ามานะครับขอบคุณมากค่ะอาจารย์ขอให้โชคดีนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีครับค่ะโทรเข้ามาในรายการได้นะคะ029423319นะ SMS ที่เบอร์462828ค่ะมี SMS อีกข้อความหนึ่งนะคะผมอยากทราบว่าการบวชพระช่วยให้ชีวิตดีขึ้นยังไงครับการบวชพระที่ได้อานิสงส์นะเท่าที่ผมเคยอ่านนะผมจะอ่านไม่ละเอียดหรอกแต่ได้อานิสงส์ถ้าคุณพ่อคุณแม่ได้โอ้ได้เยอะเลยอ่ะค่ะคุณพ่อคุณแม่และตัวผู้บวช ด้วยนะครับแต่เอาในเรื่องของเจ้ากรรมในเวรดีกว่าเจ้ากรรมในเวรบางทีเขาชอบนะเวลาบวชพระเนี่ยบางทีผมยังเคยแนะนำเลยไปบวชเนกขัมมะมั่งบวชชีพราหมณ์มั่งนะฮะหรือบวชพระมั่งมันเป็นการเหมือนกับล้างไปเลยไงค่ะและการล้างของผมเนี่ยในความหมายล้างกรรมของผมเนี่ยมีคนถามว่าล้างกรรมได้ไหมในความหมายของผมก็คือการส่งเจ้ากรรมในเวรการวิธีล้างพิธีล้างกรรมของผมเนี่ยคือการส่งเจ้ากรรมในเวรหรือคนโดนผีสิงเนี่ยถ้างั้นโดนผีสิงหรือเป็นโรคแล้วว่าต้องไปหาหมอดิหรือไม่ต้องไปหาพระสิก็เราปล่อยไงก็เรายอมรับแล้วนี่ว่าเรามีกรรมแล้วก็ปล่อยเลยไงแต่ผมเห็นนะมาทีไรคนป่วยทีไรไปหาหมอทุกทีหมอเขาก็ล้างกรรมให้เขาก็ฉีดยาให้ไงนะฮะเพื่อให้บรรเทานะฮะหรือไปหาพระผีเป็นสิงอยู่โดนไสยศาสตร์ไม่ว่าจะพระหรือฆราวาสเขาก็ทำพิธีให้นะฮะก็ทำให้พูดผีปีศาจออกจากร่างกายไปนะฮะก็ที่เราไปวัดทุกวันทุกวันเนี่ยเราไปทำไมอ่ะนะฮะก็ไปอุทิศให้เจ้ากรรมในเวรมันยังมีคำกวดน้ำคำอุทิศเจ้ากรรมในเวรเลยค่ะนะฮะใช่ไหมเราทำบุญทุกครั้งเนี่ยก็ต้องอุทิศเจ้ากรรมในเวรไปให้เขาอโหสิกรรมบางคนเขาไม่อโหสิกรรมเราก็ซวยไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ผมเนี่ยไม่กลัวหรอกค่ะใครว่าล้างกรรมไม่ได้มาหาอาจารย์เอเลยใครว่าเจ็บป่วยแล้วมันไม่หายทำให้ดูแล้วเมืองมหาเศรษฐีเนี่ย คนป่วยเนี่ยเฉพาะแค่7ครั้งนะคนป่วยเนี่ยหายดีหรือดีขึ้นน่ะ หายป่วยหรือดีขึ้นน่ะเกินพันไปแล้วเราก็มีวิดีโอให้ดูผมไปทำทุกท่านเลย ไปช่วยกันกับคุณหมอสุขกับคุณหมอสาแล้วก็ทีมงานผมเข้าไปดูเลยนะ YouTube พิมพ์ว่าอาจารย์เอตาทิพย์ภาษาไทย แล้วท่านจะเห็นเคสคนป่วยในที่ผมทำครั้งแรกเลยนะทำพิธีล้างกรรมในครั้งแรกเขาบอกว่าหายหรือดีขึ้นค่ะนะฮะไปถามว่าเป็นไปได้ไงเป็นไปแล้วค่ะมันเป็นไปแล้วเป็นเรื่องจริงนะฮะเข้าไปดูใน YouTube ได้ค่ะเข้าไปดูนะครับเพราะนั้นเนี่ยรวมไว้ในนั้นเลยของผมเนี่ยคณะผมเนี่ยมันเป็นทางเลือกอยากให้เป็นทางเลือกสุดท้ายด้วยค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ป่วยคิดจะฆ่าตัวตายก็มันป่วยแล้วมันก็อยากจะฆ่าตัวตายแล้วป่วยหนักแล้วอ่ะมีหลายเคสนะที่คิดจะฆ่าตัวตายแล้วก็ได้มาบอกเราแวะมาก่อนค่ะใช่แวะมาที่เมืองมหาเศรษฐีนี่ผมช่วยฟรีนะตรงข้ามโรงพยาบาลค่ายสุรานารีค่ะครั้งนี้ผมจะไปช่วยวันที่17 18นี้2วันเลยครั้งที่แล้วก็2วันได้รับการเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนเดินทางกันมาทั่วเนี่ยมาได้เลยมาทั่วโลกเลยเนี่ยเดี๋ยวจะเจอคุณหมอสุขคุณหมอสาท่านมาช่วยตรวจวินิจฉัยโรคและผมจะเป็นคนทำพิธีล้างกรรมและพี่ๆทีมงานทุกท่านเนี่ยก็มาช่วยกันขอขอบคุณพี่ๆทีมงานนะคะอันนี้คุณหมอสุขกับคุณหมอสานะคะนะครับแล้วก็มาไหว้ท้ากุมภันเห็นไหมองค์นั้นนะฮะรวมทั้งฐานด้วยนะเกือบ3เมตรเนี่ยเขาเรียกสมเด็จองค์ปฐมปางล่ำรวยเพราะสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยท่านเคยเสวยชาติอดีตเนี่ยเป็นอธิบดีกุมภันมาก่อนเทพเจ้าแห่งการเงินมาก่อนเทพเจ้าแห่งความล่ำรวยมาก่อนท่านก็ปั้นของท่านเองในนิมิตว่าท่านจะปั้นเป็นรูปท่านอย่างเงี้ยก็คือสมเด็จองค์ปฐมปางล่ำรวยนะครับค่ะมี SMS อีกข้อความนึงนะคะยื่นกู้แบงค์ค่ะเรื่องบ้านนะคะมีเกณฑ์จะผ่านไหมคะคุณกุ้งค่ะก็มีโอกาสนะแต่ผมให้ 80% ดีกว่าค่ะนะฮะต้องเสริมหน่อยต้องพยายามสังฆทานปล่อยปลาหน่อย80นี่มันถือว่ายังไม่ร้อยเต็มอ่ะค่ะนะฮะเราต้องเสริมบุญต่อเลยบุญเท่านั้นที่จะช่วยเราได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครทำใครก็ได้นะฮะบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เร่งสังฆทานปล่อยปลาช่อนบ้างค่ะนะครับแล้วก็บอกเล่าเจ้าแม่กวนอิมบ้างนะช่วงเนี้ยนะฮะดวงคุณกุ้งเนี่ยเจ้าแม่กวนอิมเข้ามาคุ้มครองช่วงนี้คนเราเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเป็นช่วง
ผมจะสื่อเป็นช่วงๆว่าตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนมาคุ้มครองผมก็บอกนะฮะพยายามใส่บาตรอธิษฐานเจ้าแม่กุลอิมบ้างนะครับอาจารย์คะเมื่อช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะเราได้มีโอกาสไปกราบพ่อกันนะคะแต่เราไม่มีโอกาสได้เข้าไปข้างในเราก็ได้กราบตรงกำแพงที่สนามหลวงนะคะเดี๋ยวเรามีภาพให้ดูนะเดี๋ยวเราไปชมภาพกันเลยนะคะนี่เราก็ไปกราบนะฮะกราบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะรัชกาลที่9ค่ะนะครับที่ท่านก็คุ้มครองพ่อแม่พี่น้องคนไทยนะฮะคุ้มครองพ่อแม่พี่น้องทุกชนชาติเชื้อชาติศาสนาเลยนะครับเราก็ต้องสำนึกในนะฮะชาติศาสตร์กษัตริย์นะฮะที่ท่านปกปักรักษาคุ้มครองพวกเราให้อยู่เย็นเป็นสุขมาทุกวันนี้นะฮะค่ะนะครับผมก็ได้มีโอกาสไปกราบพร้อมๆกันอ้อแล้วก็น้องๆ นะฮะค่ะรู้สึกจะน้องเจน้องเจี๊ยบนะน้องจิ๋วด้วยค่ะน้องจิ๋วด้วยเออใช่น้องจิ๋วด้วยนะครับนะครับก็เป็นภาพที่อาจารย์อ้อเก็บมาค่ะนะครับเก็บมานะครับผมว่าพ่อแม่พี่น้องคนไทยทุกคนเนี่ยนะฮะก็มีความเคารพในสถาบันชาติศาสตร์กษัตริย์ทุกท่านอยู่แล้วนะครับถึงความคิดจะแตกต่างกันบ้างนะฮะจะเสื้อไหนสีไหนก็แตกต่างกันบ้างแต่ว่าถ้าเรายึดมั่นอย่างผมเนี่ยยึดมั่นตามหลวงพ่อฤาษีลิงดำเพราะท่านเทิดทูนเคารพสถาบันชาติศาสตร์กษัตริย์ผมก็ต้องยึดตามครูบาอาจารย์ผมนะฮะเพราะถ้าเราเคารพชาติศาสตร์กษัตริย์เนี่ยเราก็เจริญรุ่งเรืองนะฮะแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตไหมฮะบ้านผมเนี่ยผมต้อนรับบ้านตรงบิ๊กซีแจ้งวัฒนะเนี่ยทุกวันเนี่ยค่ะก็ทุกเสื้อเลยนะฮะไม่ว่าจะสีไหนเสื้อใดก็ตามผมก็เคารพเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นพี่เป็นน้องกันหมดเลยค่ะเพราะเราไม่ไปขัดเขาไงนะฮะแล้วเราก็คิดว่าเราก็บอกเล่าทุกคนว่าทุกคนก็ต้องมีความจงรักภักดีกับชาติศาสตร์กษัตริย์ก็ทำให้เราเจริญรุ่งเรืองเองใช่ค่ะนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนพระพุทธเจ้าเบื้องบนท่านก็โมทนาแล้วก็อย่าลืมมาปกปักรักษาคุ้มครองอย่าลืมพระอรหันต์ที่บ้านด้วยนะคะอย่าลืมอ้าวนี่แหละสำคัญอย่างที่อาจารย์อ้อบอกพ่อแม่ที่บ้านนะฮะให้กำเนิดเรานะฮะเราไม่ได้กำเนิดจากกระบอกไม้ไผ่นะฮะกำเนิดค่ะเออวันนี้อาจารย์ยังกินอยู่เลยค่ะใช่เข้าหลามไปกินข้าวหลามมาก่อนนะฮะค่ะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะคะขอพักเบรกกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวขอมาตอบ SMS ค่ะขอพักเบรกสักครู่ค่ะอาจารย์พุทธเจ้าอันนี้เจ้าไปยะกราบกราบ